เรื่องสมองกับหัวใจสมองหัวใจลองฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับคำว่าคิดเนี่ยผมว่าในโลกใบนี้นะมีตั้ง3ใน4ส่วนกันแล้วกันที่สรุปว่าการคิดใช้สมองคิดผมเชื่อว่านะ3ใน4ส่วนหรือ4ใน5ส่วนด้วยซ้ำไปหรือ9ใน10ส่วนด้วยซ้ำไปนะเห็นไหมไปเรื่อยไปใหญ่เลยที่สรุปว่าคำว่าคิดนี่คือสมองนั่นๆๆถ้าใครสรุปเช่นนั้นลองเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนมาเป็นใจไอ้ที่คิดเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกก็คือจับสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวเลยพี่เอ๋ยลองพิจารณาให้ได้ครับตรงเนี้ยนะคนไหนพิจารณาได้ก่อนคนนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายก่อนก็แล้วกันอ่ะนี่ดีกว่า ให้คะแนนล่วงหน้าไปเลยนะใครพิจารณาหรือว่าสรุปได้ก่อนคนนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายก่อนถ้าคนไหนที่ยังเชื่อมั่นว่าใช้สมองคิดอยู่คนนั้นจะมีปัญหาเรื่องสมองแน่นอนอัลไซเมอร์และพาร์กินสันแง่นั่นนะครับนี่กล้ายืนยันได้ด้วยโอเคนะนี่แหละสำหรับลุงเคาะเลยนะครับเคาะโป๊กเลยครับสมองไม่มีหน้าที่คิดมีหน้าที่จำเพราะฉะนั้นคนที่เขาบอกว่าใช้สมองคิดก็คือคิดในสิ่งที่เขาจำอยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับคิดแต่ในสิ่งที่จำแปลว่าไม่สามารถออกนอกกรอบได้เพราะมันจำอยู่ในกรอบจำอยู่ในกะละมังจำอยู่ในตะกร้าจำอยู่ในกะลาและจำอยู่ในกะโหลกคิดได้เฉพาะส่วนที่จับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถค้นพบในสิ่งที่เป็น new innovation แปลว่าไม่สามารถที่จะออกนอกกรอบออกนอกกะละมังออกนอกกะลาและหรือออกนอกกะโหลกได้มันก็วนตรงนั้นคิดได้เฉพาะสิ่งที่จำไว้จบไหมครับตรงนี้ผมใช้คำนี้พอไหวไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคิดนอกกรอบคิดนอกกะลาคิดนอกโลกถ้าโลกใบนี้คือกะลาโอเคไหมครับต้องคิดนอกโลกไปนั่นครับใช่นะเอาคิดนอกโลกคิดยังไงคิดนอกโลกจะอาศัยอะไรนะครับคิดนอกโลกนะเพราะนั้นใจเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่คิดเข้าหูสู่ใจไงเข้าตาสู่ใจว่าได้ยินมากคิดมากได้เห็นมากคิดมากได้ดมมากคิดมากได้กินมากคิดมากได้สัมผัสของอ่อนของแข็งของร้อนของเย็นของนูนของเว้าคิดมากก็รู้มากนั่นเองครับเห็นไหมรู้มากมันก็จำมากโอเคไหมครับสมองจำเข้าหูสู่ใจสมองมันคือแก๊กเข้าตาสู่ใจคำพูดนี้ลุงพูดมาเกินกว่า20ปีนะไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยเรื่องเหล่านี้นั่นๆ
นั่นนะนะทีนี้เจ้าความคิดของเรากับร่างกายของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันเราจะรู้ว่ามันสัมพันธ์กันก็ต้องเกิดความรู้สึกต้องเกิดความรู้สึกต้องเกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นลุงเนี่ยพยายามกระตุ้นความรู้สึกของท่านกระตุ้นให้ท่านรู้สึกออกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการโบกมือหย่อยๆเย็นๆที่ฝ่ามือร้อนบูบบนั่นก็คือใช่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกใช่ไหมครับนะเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับที่มากระตุ้นเข้าหูเข้าตาท่านเข้าฝ่ามือเข้าใบหน้าท่านเกิดความรู้สึกเจ้าความรู้สึกคือของใหม่มันจะเกิดของใหม่ขึ้นมารู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดอะไรของใหม่เรื่อยได้ของใหม่เรื่อยสมองก็จําไปเรื่อยจําไปเรื่อยนะเรียกว่าจะล้างของเก่าสมองนะจริงๆมันเป็นล้างของเก่านะครับลุงบอกนะพลังตัวนี้มันจะล้างของเก่านะครับงั้นใครปวดหัวปวดเฮดมันจะโปร่งมันจะเบาจำมาเยอะไงมันก็เลยปวดหัวปวดเฮดชนิดนั่นแหละจำเยอะพอเวลาได้ยินเสียงลุงพลังงานตัวนี้มันจะไปคลีนมันจะไปเคลียร์สมองเสมือนหนึ่งที่บอกว่าล้างสมองนั่นเองล้างสมองเป็นภาษามันเป็นโดยความหมายภาษาแล้วมันเหมือนกับเป็นออกในทางลบออกไปทางลบคำว่าล้างสมองล้างสมองใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำให้หัวโปร่งโล่งเบานั่นเองเสมือนหนึ่งเป็นการล้างสมองเสมือนหนึ่งนะครับสังเกตนะฮะการที่อยู่หน้าจออย่างรอบเดือนนี้ค่อยๆสังเกตครับค่อยๆสังเกตพี่นะเพราะว่าฟังไปก็ฟังตามไม่ทันไม่ทันก็ถามมาโอเคนะความคิดมันก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก็ก่อให้เกิดความนึกคิดต่อมันจะพันกันอยู่ความคิดทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดก็วนเป็นวงกลมแต่ส่วนจำก็คือส่วนจำนะลองจำแนกเถอะครับจำแนกเถอะครับลุงก็พยายามที่จะพาจำแนกให้มันจะที่สุดแล้วจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้สึกตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นการจำเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะมันเร็วเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กคำว่าแก๊กมันหมายความว่ามันมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงเอาว่ามีความเร็วเร็วเร็วเกือบเท่ากับแสงก็เอาเป็นว่าถ้ามันเร็วเท่ากับแสงแปลว่าบุคคลนั้นจะต้องมีการตอบสนองเร็วจึงจะพออนุมานได้ว่ามีความเร็วเท่ากับแสงทีนี้ส่วนนั้นก็มากด้วยเพราะบางผู้คนไงกว่าจะรู้ว่าเป็นภาษาไม่ใช่เวลานานเลยดีเลย์ตั้งนานกลุ่มเชื่องช้าไงกลุ่มเชื่องช้ากลุ่มรับไม่ทันมันก็มีในหนึ่งที่บอกว่าบัวสี่เหล่านั่นเองครับนะเหล่าแรกบัวเหนือน้ำได้ยินได้ฟังปุ๊บจะรู้และเข้าใจไวนั่นแหละครับประเภทบัวเหนือน้ำแค่นั้นก็ลดหลั่นมาเป็นลำดับมันก็ช้ากว่าจะรู้ได้โอ้ย นะจากหูตาจมูกผิวกายสัมผัสนะถูกต้องครับการจำมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติคืออัตโนมัตินะครับนี่คือเช่นจากหูตาจมูกปากก็คือลิ้นนะพอเวลามาเป็นหูตาจมูกปากลิ้นผิวสัมผัสมันก็เป็นเรื่องราวของระบบประสาทจำเลยครับระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าของร่างกายใช่ไหมระบบประสาทคือไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตพยายามเข้าใจภาษาลุงให้ได้นะครับ
แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักมันนะไฟฟ้าสถิตไม่รู้จักมันเป็นไฟฟ้าที่เรียนไม่ได้อ่ะมันมีตำราเรียนเห็นไหมครับรู้แต่ภาษาได้แต่ภาษาคำว่าไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับมันเป็นไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้อ่ะมันคิดเอาก็ไม่ได้คำนวณเอาก็ไม่ได้รู้แดงเดียวคือผ่านความรู้สึกก็แปลว่าผ่านประสาทผ่านระบบประสาทอย่างเดียวครับผมเห็นไหมไฟฟ้าสถิตผ่านระบบประสาทอย่างเดียวเท่านั้น โอเคนะไม่มีตำราเรียนไม่มีครูบาอาจารย์สอนสัตว์ยกเว้นลูกถ้าคิดว่าเป็นครูบาอาจารย์นะ โอเคไหมเออจับประเด็นให้ได้นะพี่นะ เอาล่ะจากหูตาจมูกและผิวสัมผัสนี่คือเหตุผลที่การทำงับอากาศคือการกระตุ้นความรู้สึกถูกต้องครับและลดล้างการจำใช่มันจะไปล้างบันทึกถูกต้องครับของเก่าจำของเก่าและทำให้มีความคิดน้อยลงถูกต้องครับความคิดน้อยลงถูกต้องครับมันจะน้อยลงถูกต้องครับมันจะน้อยลงเห็นไหมคิดน้อยกับคิดมากอ่ะไอ้คิดมากดันรู้น้อยคิดน้อยดันรู้มากเห็นไหมคิดน้อยจะรู้มากหยุดคิดโอ้โหจะบรมโคตระรู้เลยทีนี้ถ้าหยุดคิดเห็นไหมคิดจนหยุดความคิดคิดจนสุดความคิดก็ภาษาเมื่อวานเนี่ยครับหยุดคิดผมบอกว่าจะรู้ได้ไงว่ามันหยุดคิดมันเป็นอัตโนมัติดับเบิลอัตโนมัติซ้ำไปนะอัตโนมัติแล้วก็มีดับเบิลอีกโอ้ตายนั่นแหละครับลองค่อยๆพิจารณาครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดีนะมันยังมีลุงมาพูดจาผ่านจอให้ได้กรุณาพิจารณาตามนะครับดีนะมันถึงยุคมันนะมันถึงยุคมันนะพวกเราเจ้าค่อยจะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ก่อนคนไทยจะรู้เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดจากคนไทยคือลุงแล้วใช้ภาษาไทยเป็นสื่อสารอยู่คนไทยจะได้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกนะครับไปนู่นเลยเห็นไหมนะครับเป็นตัวอย่างและมีประโยชน์กับมนุษย์โลกเลยครับการค้นพบ new innovation ใหม่ๆมันก็เป็นการนะมีคนเขาพูดเอาไว้นะว่าคนเก่งของโลกอะไรกันจะเป็นใครล่ะคนเก่งของโลกคนเก่งคนรวยของโลกไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์ผู้คิดคนพวกไอแอปเปิลเนี่ยเรียนไม่จบปริญญานะครับแม้แต่เจ้าของ Microsoft ก็เหมือนกันไม่จบปริญญาเลยแล้วก็อะไรมาร์คซักเกอร์เบิร์กใช่แบบเจ้าของ Face เนี่ยมหาเศรษฐีของโลกแล้วก็มีสติปัญญากลุ่มพวกนี้จะไม่จบปริญญาตรีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยผมว่ามันมากไปนะมันมากไปเรียนจนหัวพังไม่รู้จะเรียนมาทำแมวทำไมก็ได้กันนะจริงๆนะเรียนไปก็สุดท้ายแล้วก็เสียหายเยอะครับเสียหายเยอะเลยเชื่อหายเยอะเลยไอ้พวกวิชาอะไรล่ะหลักสูตรอะไรพาณิชย์ใช่ไหมปวช.ปวส.นี่เยอะมากจบที่ไหนจบพาณิชย์นู่นนี่นั่นจะทำอะไรได้ตอนนี้ยุคสมัยนี้มันใช้ได้ไหมเนี่ยพาณิชย์ยุคนี้มัน AI ไปแล้วโยมนะให้รู้ไว้เออรู้ไหมเขาจับหมดแล้วฮะ AI จับหมดเทคโนโลยีทุกวันเนี่ย
บอกให้ทราบไว้การแม้กระทั่งการวินิจฉัยไอ้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์เนี่ยครับนะผ่านเทคโนโลยีต่างๆอย่างนี้คือ AI มันบอกไว้หมดนะครับงั้นหมอไม่ต้องมานั่งวินิจฉัย หมอจะหมดอาชีพหมอจะตกงานนะครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาภาษณ์เนี่ยนะซึ่งเป็นวิชาชีพที่หรูมากที่สุดแล้วของมนุษยชาติเนี่ยต่อไปนี้ความรับผิดชอบจะสูงมากมันจะมีคําว่ารับผิดรับชอบนะครับมันจะมีรับผิดรับชอบนะครับแล้วก็จะตกงานนะครับอย่าละล้านะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์ถ้ายังละล้าเปลี่ยนอาชีพได้เปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยไปโน่นเลยลุงนะ